ผมมาที่ข่าวของคุณศิระเจจาคะได้ไหมฮะเพราะว่าคุณศิระนี่ถึงแม้ว่าดูเงียบไปเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยเขากับทนายความเนี่ยเดินทางไปที่ศาลอาญานะฮะปรากฏว่าที่เขาไปที่ศาลอาญาเมื่อวานนี้เนี่ยเพื่อสืบพยานโจทย์ในคดีที่เป็นที่เป็นโจทยื่นฟ้องพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะที่เป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทคือเรื่องของเรื่องเนี่ยจำเลยเขาได้ใช้ชื่อ Facebookเหรียญทองแน่นหนาและได้โพสต์ข้อความทำนองว่าใช้คำที่หยาบคายในการด่าเราพูดได้นี่คุณศิระไม่กล้าพูดเนี่ยคุณศิระก็พูดเองไงเขาใช้เขาเป็นแบบว่าไอ้กุ้ยหลักซีอะไรเงี้ยมันต้องพิถึงคุณศิระเขาพูดเองไงพอพิถึงพูดแล้วไม่เป็นไรคุณศิระเขาบอกว่ามันเป็นการหมิ่นประมาทเขาแล้วแกไม่ได้แกขยายความมันนี่เองหรือเปล่าแกพูดเองแกบอกว่าเนี่ยคำว่าไอ้กุ้ยหรือกุ้ยมีความหมายตามกรม2554เป็นคนเลวใช่ใช่เนี่ยก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือเป็นการเจตนาใส่ความต่อบุคคลที่3ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกียรติชังนะคุณศิระก็ไปเบิกความด้วยตัวเองแล้วก็เป็นพยานเบิกความกับประชาชนที่ส่งข้อความที่หมอเรนทองโพสต์มาให้ทราบใช่ป่ะก็คือพยานโจทย์เป็นคนมาเบิกความครับงั้นคุณศิระเนี่ยบอกว่ายังมีคดีที่ไปแจ้งที่สน.ทุ่ง2ห้องอีกซึ่งอัยการก็ยื่นฟ้องนับสืบพยานโจทย์ปีหน้าสามสิบพฤษภาคดีที่ยื่นฟ้องหมอเหรียญทองเป็นคดีดำ2563/2565ศาลนัดสืบพยานวันที่13ตอนนี้มี3คดีคือ3คดีพูดไงว่านี่เป็นเรื่องของการที่ศิระเอาคืนหมอเหรียญทองใช่ไหมหมอเหรียญทองมาด่าเขาซัดกันนัวไปหมดเพราะว่าเมื่อวันซื้อเนี่ยหมอเหรียญทองเนี่ยคำพิพากษาออกมาแล้วหมอเหรียญทองฟ้องศิระเนี่ยคุก16เดือนอ๋อหมอเหรียญทองก็ฟ้องศิระก็มีด้วยอันนั้นเรื่องหาว่าบุกที่ตอนโควิดอะฮะแล้วใครเริ่มก่อนใครไปเริ่มอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าใครคือในของอย่างเงี้ยมันมีคนนึงซึ่งเริ่มอ่ะแหละแต่มันมีการโต้เถียงกันเรื่องโรงพยาบาลสนามใช่ผมจำได้ตอนนั้นเป็นเรื่องซึ่งไปบุกถึงที่คุณศิระไปบุกถึงที่สำหรับสื่อสนุกดีอ่ะคนทะเลาะกันแต่ว่าสำหรับ2คนนี้เขาก็ต้องไปขึ้นศาลกันทั้งคู่คือจริงๆแล้วพูดอย่างกลางๆหน่อยโรงพยาบาลสนามของหมอเหรียญทองตอนนั้นมันก็มีประโยชน์พอสมควรแต่คุณศิระเนี่ยเขาก็ไปตามที่ประชาชนตรงนั้นร้องเรียนแต่เขาแรงไงเขาแรงเพราะว่าประชาชนตรงนั้นเขาร้องเรียนพ่อค้าแม่ค้าก็โวยโอ้มาตั้งโรงพยาบาลสนามด้วยเขาขายของไม่ได้แล้วแกใช้วิธีโทรศัพท์ต่อสายคุยแล้วก็ซัดกันเลยแล้วก็แต่สองคนนี้ก็แทนที่จะคุยกันดีๆก็แรงต่อแรงแรงต่อแรงเลยไปจบที่ศาลนะครับลองฟังศิระเจนจาคะครับวันนี้เป็นคดีแรกนะแต่เราฟ้องไปสองคดีฟ้องเองสองคดีแล้วก็ศาลประทับรับฟ้องไปแล้วสองคดีแล้วก็เราก็ไปแจ้งความดำเนินคดีหมอเหรียญทองที่สน.ทุ่งห้องอีกคดีนึงแล้วอัยการส่งฟ้องแล้วศาลรับฟ้องก็ถ้าเกิดรวมที่ศาลอาญานะครับในผมเป็นโจทย์เนี่ย3คดีแล้วก็หมอเหรียญทองเป็นจำเลย3คดีในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาแล้วก็จะมีอีกหลายคดีที่จะตามมากับหมอเหรียญทองครับแล้วก็สิ่งที่หมอเหรียญทองเนี่ยโพสต์ตลอดเวลาเนี่ยเราก็เก็บข้อมูลนะแล้วก็อะไรที่ได้ความเสียหายเราก็ขอใช้สิทธิ์ปกป้องตัวเองนะครับใช้กฎหมายนะครับเราจะไม่มีการโพสต์ด่ากันให้เกิดความเสียหายนะครับก็เราเสียหายเรามาขอพึ่งความยุติธรรมกับศาลกระทรวงยุติธรรมนะครับจริงแล้วเนี่ยนะFacebook เนี่ยมันทำให้ศาลมีคดีได้พิจารณาเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นยุคสมัยที่คนโพสต์ด่ากันใน Facebook เยอะไงแล้วก็แต่อันนี้รอบนี้เนี่ยต่อสายถล่มกันเต็มที่ตอนนั้นนะฮะก็จบที่ศาลผมไปที่ข่าวถัดไปนะครับเรื่องของผบ.ทบ.ท่านผบ.ทบ.พลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ไปเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันร่ายรำไหว้ครูมวยไทยและทักษะแม่ไม้มวยไทยกองทัพบกเขาพยายามจะรื้อภาพก็งานให้ดีไงคืออย่างนี้เป็นงานที่งานประจำปีที่กรมสวัสดิการของทบเขาร่วมกับศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกก็คือมวยไทยลุมพินีคราวนี้ในงานนี้ท่านผบ.ทบเนี่ยได้กล่าวแสดงความยินดีแล้วก็ให้กำลังใจผู้ที่เข้าแข่งขันทุกคนขอบคุณคณะกรรมการที่ร่วมมือจัดงานขึ้นมาแล้วก็ชื่นชมนะครับผู้ซึ่งเข้าร่วมงานเสร็จแล้วผบ.ทบก็ดำริว่ามีจิตสำนึกที่มีคุณค่ายิ่งในการรักษามรดกอันล้ำค่าของชาติไทยไว้เป็นนักมวยไทยไร่รำไหว้ครูมวยไทยซึ่งที่แสดงถึงความกตัญญูรู้คุณถือว่าเป็นประเพณีสำคัญและความเคารพต่อครูมวยเอาง่ายๆเขาจะบอกว่าล้างภาพสนามม้าสนามมวย
ไม่ให้เป็นการพนันต้องตัดเรื่องการพนันออกไปสนามมวยลุมพินีดั้งเดิมเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่อยู่คู่ประเทศไทยงั้นเดี๋ยวนะโอ้ตกลงแล้วคือผมเข้าใจว่าไอ้การเดิมพันก็เป็นวัฒนธรรมไทยอะใช่ปะ แต่เขาห้ามเดิมพันบนจอทีวีอะไรเราต้องหยุดไปแปะปงแปะปงจะพอดีนะคือเดิมพันมันเป็นมนุษยชาติเลยแหละอ๋อคืออย่างนี้ไม่ใช่แค่ประเทศไทยน้ำเต้าปูปลาเนี่ยก็เป็นวัฒนธรรมไทยนะพี่ถึงนิดเดียววาระในงานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องของการไหว้ครูมวยไทยแต่ว่าสื่อถามต่อว่าจะจัดการเรื่องสนามม้าสนามมวยอย่างไรท่านก็เลยพูดไปถึงเรื่องนี้แต่ว่าไม่ได้พูดเยอะนะมันมาจากพรรคก้าวไกลสสก้าวไกลบนกรอบพิปายพูดเรื่องสนามกอล์ฟมีทำไมมีเยอะแยะไปหมดแล้วก็ไม่มีรายได้เพราะมันเป็นสวัสดิการราคาถูกให้ทหารสนามกอล์ฟทั่วประเทศเนี่ยผมก็จะมีเกือบทุกจังหวัดนะทุกเกือบทุกค่ายทหารครับมีค่ายทหารตรงไหนมีสนามกอล์ฟตรงนั้นมันเป็นศิลปะว่าทำทหารป่ะไม่มันถ้ามีที่เยอะมันทำสนามกอล์ฟได้ไหมมันเป็นว่าทำทหารที่มันต้องเล่นกอล์ฟการสร้างคอนเนคชันและสร้างความมั่นคงเดี๋ยวมันไม่ต้องเป็นทหารก็สร้างคอนเนคชันผ่านเล่นกอล์ฟคุณก็ไปเล่นสนามเป็นกระโดดดีแต่อันนี้มันไม่ได้เปิดให้คนอื่นเข้าไงคราวนี้ในขณะเดียวมันเป็นสิทธิพิเศษแล้วคุณก็เอาที่กองทัพไปทำฮะเนี่ยแล้วการดูแลรักษาด้วยมันงบรัฐบาลงบรัฐเหมือนกันดูแลรักษาสนามกอล์ฟไม่ใช่ถูกนะคุณปื้มมันมีเรื่องสนามกอล์ฟสนามม้าด้วยสนามกอล์ฟสนามม้าสนามมวยแล้วก็มีช่องทีวีวิทยุมีต้องนี่คือสิ่งที่คนถามทหารมาตลอดใช่ป่ะเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องการฝากคนเข้าทหารฝากคนเข้าทหารนี่บอกว่าผมบอกแล้วว่ามันเยอะมากครับครับถ้าแบบว่าเดี๋ยวก็จะอ้างว่าไปล้วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแต่หมายถึงว่าสมมติคุณไปลองเอาดูชื่อคนที่ทำงานด้านทหารฝ่ายธุรการทั้งหลายเนี่ยธุรการอำนวยการการเงินสารบัญอะไรหมดเนี่ยเรามาไล่ดูว่าเป็นลูกทหารกี่คนเป็นลูกหลานทหารกี่คนคือผมว่าเปอร์เซ็นต์มันจะสูงปรี๊ดเลยอ่ะเรื่องสนามมวยกับเรื่องสนามม้าเนี่ยนะฮะคุณอย่าไปปฏิเสธเลยว่ามันเป็นการมันไม่ใช่การพนันไม่ใช่การพนันแล้วเอาม้าไปวิ่งเล่นเหรอสนามม้าโคราชผมเข้ามาตั้งแต่เด็กเพื่อนผมเป็นลูกเจ้าของค่ายมุค่ายลูกเจ้าของลูกคนเลี้ยงพ่อเขาเลี้ยงม้าเดี๋ยวผมประเด็นคือเมื่อมันมีรายได้มันมีที่ไหนที่มันเป็นศิลปะและมันมีกระบวนการในการเปลี่ยนเงินจากการพนันเนี่ยนะเงินมันไปอยู่ไหนเงินมันไปอยู่ไหนเนี่ยเอาให้โปร่งใสเป็นไปได้นะฮะกองทัพเนี่ยถ้าจะต้องการล้างภาพพวกนี้อย่างตำหนิของผบ.ทบ.นะเอาสนามม้าสนามมวยยกให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไปตกลงแล้วก็เอาไปหากินเลยฮะก็ไปหากินใช่นะตกลงแล้วสนามม้าที่สนามเนี่ยสนามมวยทุกครั้งมันมีแต่ข่าวเซียนมวยเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเดี๋ยวก็ตีกันแล้วก็ประกาศเขาก็ประกาศกระโจงครึ่มบอกให้รางวัลเท่านั้นเท่านี้นี่ยังเป็นศิลปะวัฒนธรรมอยู่เหรอก็เป็นส่วนหนึ่งไงเรื่องเซียนมวยในที่เมื่อกี้ที่พี่ถึงพูดถึงสนามม้าโคราชเนี่ยนะฮะอย่างนั้นสนามเมื่อกี้สนามม้าแต่ก่อนเนี่ยมันมีนางเลิงแต่ตอนนี้นางเลิงก็คือเอาไปทำสวนละก็คือแล้วมันก็มีที่ราชดำริด้วยแต่ว่าสนามม้าโคราชเนี่ยความคืบหน้าเนี่ยในพื้นที่กองทัพภาคที่2ผบ.ทบ.เขาบอกว่าอยู่ระหว่างการหารือกับภาคเอกชนก็มีข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆทุกอย่างต้องใช้เวลาร่วมกันนั้นตกลงแล้วตรงนั้นก็สร้างเพิ่มเขาจะคงให้เอกชนน่ะก็มาดูแลมาจัดการนั่นแหละโอเคโอเคจะยอมรับเถอะมันเป็นแหล่งพนันมันไม่ใช่ที่ไหนล่ะแต่ก่อนมันก็คือสนามม้านางเลิงเนี่ยมันคือมันเป็นของทหารม้าไงทหารม้ามักจะเข้าไปดูแลจำไม่ได้แล้วราชตินามัยเนี่ยมันเป็นสมาคมอีลีทเลยเสียหนันเนี่ยชอบไปอยู่ตรงนั้นอ่ะคือทหารม้าเนี่ยเขาต้องดูแลสนามม้าแต่ก่อนเนี่ยทั้งที่ไม่มีม้าแล้วนะทหารม้านี่คือรถถังเลยนะเปลี่ยนไปขี่รถถังกันตั้งนานแล้วยังคุมสนามม้าก็อยู่